חודשיים עד שאנחנו מחסלים אותם. אתם לא לבד בקרב. ולפני כמעט שבועיים אנחנו בוטחים בכם וסומכים עליכם. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เข้มข่าวเย็นวันนี้จันทร์ที่23ตุลาคม2566อยู่กับคุณเสถียรดิฉันเฟิร์นสุชาดาค่ะครับวันนี้อยู่ในรายการกับอดีตเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเทลอาวีฟอิสราเอลนะครับท่านทูตจักรบุญหลงสวัสดีครับท่านทูตครับสวัสดีท่านทูตค่ะสวัสดีครับวันนี้เชิญคุณจักรมานั่งคุยกันนะครับเพราะว่าคนกำลังมองสถานการณ์ที่อิสราเอลเนี่ยในทิศทางต่างๆนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของชีวิตคนมีทั้งถูกจับเป็นตัวประกันมีทั้งที่กำลังอพยพเตรียมจะอพยพอย่างเช่นท่านล่าสุดเนี่ยท่านนายกบอกเลยนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงดูนะท่านนายกเศรษฐาบอกว่าขอร้องคนไทยที่อยู่ที่นั่นเนี่ยคือถ้าเป็นไปได้ขอให้กลับคือล่าสุดมีตัวเลขที่เปลี่ยนใจอ่ะจากลงทะเบียนจะกลับแต่พอหลังๆเนี่ยเปลี่ยนใจไม่กลับเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราฟังเสียงท่านนายกดูก่อนนะครับว่าท่านนายกเศรษฐาว่ายังไงเชิญนะข่าวมาว่าจะมีการปฏิบัติการภาคพื้นดินในอีก 2-3 วันนี้ตรงนี้ก็อยากจะขอเตือนพี่น้องว่ากลับมาเถอะครับถ้าเกิดญาติพี่น้องอยู่ที่นี่ก็ขอให้บอกเถอะบอกไปที่ญาติพี่น้องที่ทำงานอยู่ที่นั่นแรงงานว่ากลับมาเถอะถ้ากลับมาขอให้กลับมาเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังกลับได้อยู่ถ้าเกิดมีการปฏิบัติการภาคพื้นดินเกิดขึ้นแล้วการกลับเข้ามาก็จะลำบากเรื่องของการเดินทางเข้ามาสู่ศูนย์อพยพแล้วก็เพื่อที่จะไปสนามบินก็จะลำบากขึ้นอีกนะครับอันนี้รัฐบาลเห็นตรงกันนะครับว่าต้องเป็นเรื่องที่เราจำเป็นต้องพูดแล้วก็ต้องสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนได้ทราบนะครับเมื่อกี้ก็มีการสั่งการให้กับทางกระทรวงแรงงานนะครับโดยท่านรัฐมนตรีท่านให้ความกรุณามาประชุมด้วยแล้วก็รับปากว่าจะไปดูแลแรงงานที่จะกลับเข้ามานะครับโดยเพิ่มแรงจูงใจให้รีบกลับเข้ามาเถอะนะครับเพราะสุคนที่กลับมาได้คนประมาณ 15,000 ก็จะมีการเพิ่มค่าแรงขึ้นไปอีกเพื่อให้กลับเข้ามาได้อีกเป็นจำนวนที่มากขึ้นแล้วทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านธรรมนัสพรหมเผ่าท่านเองท่านก็เป็นห่วงแล้วก็ช่วยคิดวิธีการที่จะว่าเวลาแรงงานไทยกลับเข้ามาแล้วเนี่ยจะให้ทำงานอะไรแรงงานไทยที่ไปทำงานอยู่ที่อิสราเอลส่วนมากเนี่ยตรงนั้นเนี่ยตรงช่วงนั้นเนี่ยเป็นแรงงานที่ทำงานเกี่ยวกับเกษตรซึ่งมีใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพราะนั้นการกลับเข้ามาเนี่ยกระทรวงเกษตรเองก็อาจจะมีความต้องการที่จะใช้แรงงานตรงนี้ก็พยายามที่จะประกาศออกไปเพื่อให้ทุกคนทราบว่าถ้ากลับมาก็ยังมีงานทำอยู่ทุกทางใช้อยู่หมดครับอันนี้ที่ไม่พูดเพราะเป็นเรื่องของความมั่นคงครับใช้อยู่ทุกวิธีทางครับผ่านทางนั้นนายกรัฐมนตรีอันวาที่ผมไปเดินทางไปประชุมอาเซียน GCC เองผมก็ไปพูดคุยกับทางกษัตริย์ของโอมานนะครับกษัตริย์ของบาเรนนะท่านมกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียทุกคนทุกท่านก็ตระหนักดีแล้วก็ทราบถึงสภาพของคนไทยซึ่งเราไม่ได้เป็นคู่กรณีหรือคู่ขัดแย้งเลยแล้วเรามีการสูญเสียที่สูงมากนะครับเรามีตัวประกันอยู่19คนตอนนี้ซึ่งก็ต้องยืนยันนะครับว่ายังไม่รู้ชะตากรรมต้องยืนยันตรงนี้นะครับแต่ว่าทุกเส้นทางพยายามจะทำงานกันอยู่แล้วก็จะมีเจ้าที่ชั้นสูงของเราบินออกไปแต่ว่าขอไม่เปิดเผยว่าบินไปไหนแล้วก็ไปพบกับใครคือซุ้มเสียงท่านนายกชัดเจนฮะว่าเป็นห่วงแล้วก็กังวลคนที่เปลี่ยนใจไม่ยอมกลับคือตอนแรกเราฟังข่าวสารเนี่ยทางกระทรวงต่างประเทศเองก็บอกว่าเอาละถึงจะบินไปรับได้อัตราคนกลับมาเที่ยวนึงไม่มากเนี่ยแต่มันจะมีคนที่เปลี่ยนใจไม่กลับตอนนั้นเหมือนกับรู้สึกว่าอ่ะยังมีสถานการณ์มันเริ่มจะนิ่งแต่ตอนนี้ฟังดูท่านทูตจักรรู้สึกว่าสถานการณ์เรากังวลมากน้อยขนาดไหนนั้นคือประมวลจากหลายๆทางนะครับ ทั้งการประกาศของทางฝ่ายอิสราเอลว่าอีกไม่กี่วันก็จะภาคพื้นดินละนี่เราต้องดูย้อนหลังไปว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่มีการตอบโต้ในฝ่ายอิสราเอลครับแล้วก็มีผู้บริสุทธิ์พลเรือนในกาซาบาดเจ็บล้มตายก็มีการต่อต้านมีการเรียกร้องมีการเดินขบวนจากฝั่งประเทศมุสลิมครับแต่ที่หนักมากขึ้นที่เห็นชัดเจนก็คือหลังจากที่มีระเบิดลงที่โรงพยาบาลซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็ยังทุกคนทุกฝ่ายก็ปฏิเสธว่าฉันไม่ได้ทำแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความรุนแรงของมันเนี่ยก็ทำให้เกิดการเดินขบวนประท้วงไปทั้งในตะวันออกกลางและก็ในโลกตะวันตกด้วยเมืองไทยก็เห็นเป็นข่าวใช่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไอการตอบสนองจากโลกอาหรับมันก็จะรุนแรงตามกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า
ถ้าจะมีการบุกเข้าไปอย่างที่ประกาศโดยฝ่ายอิสราเอลภายใน 2-3 วันนี้เนี่ยการตอบโต้เนี่ยมันก็น่าจะรุนแรงขึ้นด้วยเพราะงั้นจึงเป็นที่มาว่าท่านนายกถึงอยากเรียกร้องให้คนไทยเนี่ยอย่าลังเลเลยเพราะถึงเวลาเนี่ยเราไม่รู้ว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะทรุดโทรมลงมากแค่ไหนนะครับถึงวันนั้นอาจจะกลับไม่ได้นะคือเรายังไม่เห็นภาพเลยว่าคือแน่นอนมันจะรุนแรงแน่ถ้าสมมติว่ามีการออฟเฟนซีฟแต่เราก็ยังมีความหวังว่ามีผู้มาช่วยไกล่เกลี่ยยับยั้งอย่าให้ไปถึงจุดนั้นนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่สำเร็จขึ้นมาเพราะการที่ทางฝ่ายอิสราเอลก็ประกาศชัดเจนว่าจะต้องทำให้ได้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเท่ากับว่าก็จะมีการตอบโต้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกันจากประเทศโลกอาหรับจากคนเราไม่รู้ว่าฮิซบอลเลาะห์พร้อมที่จะเข้ามามากน้อยแค่ไหนจะกบฏฮูตีจากเยเมนด้านเหนือจะเข้ามาแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่กันไว้ดีกับแก้เพราะว่าถ้าเกิดสงครามเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันก็อย่างที่ท่านนายกบอกว่ามันลำบากที่จะเคลื่อนย้ายจะกลับไม่ได้ถึงแม้ตอนนี้เนี่ยตรงเรดโซนเนี่ยตรงพื้นที่สีแดงใกล้ๆกาซาเนี่ยก็เหมือนกับอพยพกันมาได้เกือบหมดแล้วนะครับหรือหมดแล้วก็ตามที่ทางการอิสราเอลได้บอกเนี่ยแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์มันบานปลายขยายวงขึ้นไปเนี่ยคราวนี้มันจะไปทั่วถ้าฮิซบอลเลาะห์ยิงจรวดขึ้นมาจากทางตอนเหนือจากทางเลบานอนนะครับเยเมนยิงจรวดขึ้นมาเนี่ยเพราะงั้นมันจะเกิดความวุ่นวายมากแล้วมันจะรอบการรอบประเทศเลยนะมันอันตรายผมคิดว่าน่าจะต้องอพยพมาในฐานะที่ท่านทูตเคยอยู่ที่เทลอาวีฟเนี่ยพอจะอ่านใจได้ไหมว่าแรงงานไทยเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอยู่ในเมืองหลวงอยู่ในที่ตั้งคือถ้าตราบใดที่ยังไม่มีทหารบุกมาตัดคอต่อหน้าเนี่ยเขาลงใต้ดินเข้าอุโมงค์เขาอาจจะรู้สึกปลอดภัยคือตอนที่อยู่เมื่อปี2014ครับคือจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่า2014เนี่ยก็มีจรวดจากกาซายิงข้ามมาประมาณ50 วัน50วันต่อเนื่องเนี่ยนะเนี่ยฮะว่าอาจจะมีหยุดนิดหน่อยแต่ว่าเกือบจะทุกวันก็ไซเรนวอตลอดวันละ 3-4 ครั้งโอ้แต่ว่าเมื่อเราไปอพยพแรงงานไทยออกมาจากเขตพื้นที่สีแดงให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยกว่านั้นที่สามารถคุมได้เพราะว่าใกล้กาซาเนี่ยโอกาสที่กระสุนตกเนี่ยมันมีโอกาสมากกว่าเพราะมันใกล้มากกว่านะครับแล้วเสียงไซเรนมันดังเนี่ยบางทีมันไม่ทันอ่ะมาถึงแล้วลงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงอยากจะต้องเอาคนของเราออกมาจากเขตพื้นที่สีแดงนะครับก็เอาออกมาพอออกมาปั๊บเมื่อเหตุการณ์สงบเนี่ยเราก็พาเขากลับไปทำงานที่เดิมเขาสมัครเขาอยากจะกลับไปที่เดิมบางคนก็ไม่พร้อมที่จะออกมาด้วยซ้ำขณะเหตุการณ์แบบนั้นอยู่ตรงกาซาอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้อย่าว่าจะกลับไทยเลยฮะคือออกมาจากตรงถนนกาซาก็ไม่ออกแต่นี้ก็จะให้เห็นภาพว่าอิสราเอลเนี่ยมันเป็นเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เหนือจรดใต้นะครับเพราะงั้นเนี่ยเขตใกล้พื้นที่ถนนกาซาเนี่ยแน่นอนเป็นส่วนที่เซนซิทีฟที่สุดอันตรายที่สุดแต่เมื่อเราอพยพออกมาได้แล้วเนี่ยอย่างครั้งปี2014เนี่ยออกมาอยู่ในเขตที่ปลอดภัยเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตปกติพอเสียงไซเรนดังเขาก็วิ่งเข้าหลุมหลบภัยเข้าเชลเตอร์อะไรไปจุดที่เป็นเซฟโซนปลอดภัยคือตรงไหนคะท่านทูตคือเลยขึ้นมาจากเขตติดฉนวนกาซาสมมติว่าเราขับรถออกมาได้สักชั่วโมงนึงเนี่ยก็น่าจะเป็นเขตที่พอที่จะป้องกันตัวเองได้น่าจะพ้นแล้วคือต้องบอกว่าเมื่อเสียงไซเรนดังเนี่ยมันจะมีเวลาสำหรับคนที่อยู่กาซาใกล้ๆฉนวนกาซาไม่ใช่ในกาซาใกล้ๆฉนวนกาซาเนี่ยครึ่งนาทีที่จะวิ่งเข้าหลุมหลบภัยซึ่งบางทีไม่ถึงแต่ถ้าเลยเหนือขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะมีนาทีครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นโอกาสที่เขาสามารถจะเข้าไปในหลุมหลบภัยหรือเชลเตอร์ใดๆก็ตามเนี่ยก็มีมากกว่าแล้วถ้าเขาปฏิบัติตามคำเตือนคำแนะนำของทางการอิสราเอลว่าเมื่อได้ยินเสียงไซเรนดังปั๊บต้องทำอะไรบ้างเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าชีวิตเขาน่าจะอยู่ได้ในระดับหนึ่งโอ้โหแต่ถ้าเกิดประเมินจากสถานการณ์แล้วมันก็ยังเสี่ยงอยู่ดีไหมคะท่านทูตเพราะจรวดมันก็มาตลอดต่อให้เราจะหลบหลุมหลบภัยได้คืออะไรที่ทำให้แรงงานเขายอมเสี่ยงขนาดนั้นนะคะคือมันเทียบกับตอนนี้ค่อนข้างยากเพราะว่าสถานการณ์ณครั้งนี้เนี่ยมันมีความรุนแรงมากกว่าเดิมเยอะนะครับแต่ในครั้งนั้นเนี่ยเมื่อเขาคิดว่าเขาอยู่แล้วเขาสามารถหลบได้เขาใช้ชีวิตได้เนี่ย
ผมคิดว่าก็ทำให้มีความสุขเออเขาก็อยู่ได้ทำงานได้ก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะย้ายไม่ตอนนั้นไม่ได้มีแผนอพยพกลับเมืองไทยด้วยซ้ำนะครับแต่เขาก็อยู่ได้แต่ในครั้งนี้เนี่ยมันเหตุการณ์มันรุนแรงมากกว่าเดิมถึงกระนั้นก็ตามก็ยังมีคนไทยที่คิดว่าที่เขาอยู่ทางเหนือเหนือเทลวีปขึ้นไปอีกเนี่ยซึ่งมันจะปลอดภัยกว่าที่อยู่ข้างล่างก็เขาก็บอกว่าเขาอยู่ได้เขาไม่กลับด้วยแต่มันจะไปเจอฮิสบัลเลาะไหมตอนนี้เขายังไม่เจอเพราะงั้นถ้าเขาเจอเนี่ยเขาอาจจะต้องเปลี่ยนใจเพราะงั้นเนี่ยท่านนายกถึงบอกว่าอย่าลังเลเลยถึงอยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยแต่โอกาสเสี่ยงเนี่ยมีสูงกว่าเพราะงั้นเนี่ยให้รีบตัดสินใจกลับเถอะนั่นคือสิ่งที่ท่านนายกบอกว่าเรายังไม่รู้เลยว่าล้อมรอบอิสราเอลเนี่ยมันจะมีอะไรมาจากทางไหนบ้างคือเมื่อกี้พูดค้างไว้นิดนึงว่ามันมีปฏิกิริยาทั่วโลกแล้วล่ะเดินขบวนอันนี้มันจะเป็นตัวเหมือนตัวเร่งหรือมันเป็นตัวทำให้มันไม่นิ่งอ่ะไอการความเคลื่อนไหวรอบๆแบบนี้ไหมครับมันไม่นิ่งแน่นอนเพราะว่าทุกคนก็ต้องประเทศโลกอาหรับก็ต้องแสดงการสนับสนุนฮามาสจริงๆแล้วก็อาจจะแสดงความเห็นปาเลสไตน์โดยเฉพาะปาเลสไตน์ที่เป็นพลเรือนบริสุทธิ์เนี่ยเพราะฉะนั้นประเทศอาหรับทั้งหลายเขาก็ต้องแสดงท่าทีที่เป็นอย่างนี้แต่คนที่เขาโกรธแค้นเขาก็จะเดินขบวนไปตามที่ต่างๆคือสภาพมันไม่ใช่ว่าฮามาสเข้าที่ตั้งเข้ากาซาแล้วกลายเป็นฝ่ายตั้งรับมันเลยกลายเป็นมีแนวร่วมที่เขาเกิดขึ้นอยู่รอบๆซึ่งอันเนี้ยจะอันตรายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าถ้าสมมุติว่าเขาไม่สามารถที่จะเปิดสงครามแบบยิงจรวดเข้ามาในอิสราเอลอาจจะเป็นการก่อการร้ายในประเทศอื่นซึ่งอันนี้ก็อันตรายน่ากลัวแต่เราพูดถึงว่าเราเป็นหัวคนไทยแล้วเราคนไทยเนี่ยอยู่กระจายตัวอยู่ทั่วอิสราเอลทั้งหมดทั่วเลยนะทั่วครับก็90กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นแรงงานเกษตรเนี่ยคือเป็นคนไทยทั้งนั้นค่ะแล้วเขาก็ไม่ค่อยอยากให้เรากลับเพราะว่าก็จะเกิดความขาดแคลนทางอาหารผักผลไม้ก็ลำบากหรือแม้แต่สถานการณ์อย่างนี้เขาไอ้พวกการผลิตอะไรพวกนี้ก็ยังเดินอยู่ก็ยังเดินอยู่ก็ยังเดินอยู่เพราะฉะนั้นนายจ้างอาจจะไม่อยากให้กลับก็ได้นะแล้วก็คนไทยที่ทำงานอยู่มีความรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงตัวพอยังไม่ถึงตัวก็คิดว่าตัวเองอยู่ได้ก็อย่างในรายการที่บอกว่าเนี่ยเขากำลังทำงานอยู่แล้วเขาพาไปดูไอ้ที่หลบภัยเขาก็เหมือนกับว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขาเคยอยู่มานาน3ปี4ปีเนี่ยเขาอาจจะเคยผ่านคุ้นเลยเสียงไซเรนเสียงไซเรนดังเข้าปั๊บไม่ตกใจแล้วอันนี้เขาจะมีความรู้สึกว่าเออมันก็โอเคโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขาอยู่ห่างมาทางเหนือหรือว่าอยู่ตอนกลางประเทศเนี่ยมันทางเหนืออาจจะมายังไม่ถึงทางใต้ก็ไปยังไม่ถึงเขาก็เลยคิดว่าเขาอยู่ได้แต่อันเนี้ยมันอันตรายตรงที่ว่าเราคาดการไม่ได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในนั้นแต่อีกด้านนึงถ้ากลับมาไทยกลับกันแบบถล่มทลายไปเนี่ยรับกันไม่ไหวนะการขนกลับอีกด้านนึงนะคือถ้าทำซะตอนนี้แล้วไม่จำเป็นจะต้องให้บินกลับไทยทันทีแต่ทำเป็นชัตเตอร์ไฟลท์บินไปประเทศที่ไหนใกล้เคียงพักไว้ก่อนแล้วก็ถึงตอนนั้นเนี่ยเอาจำนวนมากที่สุดเร็วที่สุดที่จะออกไปอิสราเอลแล้วหลังจากนั้นค่อยพาจากไม่ว่าจะเคยเสนอว่าเป็นที่อัมมานจอร์แดนเพราะมันบินชั่วโมงเดียวแต่เสร็จแล้วเข้าใจว่าทางนั้นเนี่ยอาจจะมองว่าไม่ปลอดภัยไม่ทราบว่าได้มีการหารือแล้วกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วมองว่าอัมมานอาจจะใกล้ไปไม่ปลอดภัยหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็เลยน่าจะเป็นเลือกที่ดูไบมากกว่าใช่เหมือนตอนนี้เอามาพักไว้ที่ดูไบกันแล้วนะคะแล้วก็ว่ากันอีกทีว่าจะกลับไม่กลับคือตอนนั้นเนี่ยความกดดันเรื่องความปลอดภัยเรื่องเวลาไม่มีเพราะว่าอยู่ดูไบแล้วโอเคแล้วแต่ขอให้ออกมาให้มากที่สุดเพราะงั้นแทนที่จะใช้เวลาบิน8ชั่วโมงอพยพคนไทยกลับมาบิน3ชั่วโมงไปกลับอย่างเนี้ยสักวันละ3เที่ยวก็ยังพอออกมาได้ที่ท่านทูตอาจลองอ่านใจแรงงานดูนะเขากังวลอะไรล่ะเขากังวลเรื่องรายได้ซึ่งสูงมากใช่ไหมแน่นอนแน่นอนแล้วกลับมาเนี่ยกลับไปได้อีกไหมค่ะแล้วเขาจะเอาคนใหม่ไปไหมอะไรเงี้ยภาครัฐจะยังไงดีฮะจะมีอะไรรับคือทำให้เขาเบาใจว่าเอาละมั่นใจแล้วกลับมาแล้วอนาคตไม่ได้แบบโอ้โหดับวูบกลับมาคือตอนที่อพยพตอนนั้นไม่ได้อพยพกลับประเทศไทยแต่ออกมาจากพื้นที่ที่เขาทำงานใกล้ๆกาซาออกไปที่อื่นแต่เราได้ทำความตกลงกับทางแรงงานอิสราเอลกระทรวงแรงงานอิสราเอลแล้วก็นายจ้างเมื่อเหตุการณ์สงบขอให้รับเขากลับทำงานตามปกติต้องทำข้อตกลงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็น่าจะต้องควรจะทำแบบเดียวกันคุยกับทางกระทรวงแรงงานอิสราเอลว่า
เราขออพยพเขากลับมาก่อนนะแต่ว่าขอให้ขึ้นทะเบียนว่านี่เขาคือคนที่ทำงานมีเป็นแรงงานทำอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนถึงเวลาแล้วเนี่ยเราเหตุการณ์สงบเราขอส่งเขากลับไปซึ่งอันนี้เขาอยากได้แน่นอนเพราะว่ามันไม่มีคนทำงานเกษตรในอิสราเอลนอกจากแรงงานไทยคือท่านทูตตอนนี้ได้คุยข้อมูลกับแรงงานบางส่วนที่เขารวมกลุ่มกันเป็นแรงงานไทยในอิสราเอลเนี่ยเขาเริ่มมีการแชร์ข้อมูลกันว่านายจ้างอ่ะจะเบี้ยวค่าจ้างเขาค่ะอย่างคนที่ทำงานมาก่อนหน้านี้แล้วมาเจอสงครามพอดีวันที่7ตุลาคมไอ้ช่วงที่ทำงานไปก่อนหน้านี้เขาไม่ยอมจ่ายเงินเนี่ยท่านทูตมันก็กลายเป็นว่าอ้าวแรงงานก็กลัวว่าจะไม่ได้เงินก็เลยต้องยอมเสี่ยงตายแล้วอยู่ที่นั่นต่ออย่างเงี้ยค่ะผมคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เราสามารถพูดกับทางการอิสราเอลได้พูดกับกระทรวงแรงงานอิสราเอลได้แล้วผมเชื่อว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะตอบสนองนะครับคือแรงงานไม่ควรจะต้องไปกังวลเรื่องนี้มากเอาชีวิตกลับมาก่อนคือมีเงินกำอยู่กับมือและชีวิตไม่อยู่แล้วมันก็ไม่รู้จะไปใช้ที่ไหนเพราะฉะนั้นเอาตัวเองกลับมาก่อนที่เหลือให้ทางรัฐบาลเจรจาผมเชื่อว่าทางรัฐบาลยังสามารถที่จะคุยกับทางการอิสราเอลได้ว่าขอให้ดูแลแรงงานไทยที่กลับออกมาเมื่อท่านผู้กลับออกมาแล้วถ้าเขายังไม่กลับไปรายได้อะไรค่าจ้างที่เขาค้างอยู่ต้องส่งให้เขาเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาตอนเป็นทูตเนี่ยเราได้รับความร่วมมือด้วยดีจากกระทรวงแรงงานอิสราเอลเคยมีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้แล้วเราต้องไปคุยกับนายจ้างหรือบริษัทต่างๆบ้างไหมคะเขายอมกันบ้างไหมคะอย่างนี้คือโดยทั่วไปครับนายจ้างอิสราเอลเนี่ยเขารักแรงงานไทยนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอาจจะมีสักส่วนหนึ่ง 10% ที่อาจจะงอแงแต่เมื่อเราไปเยี่ยมแรงงานเราก็ไปเยี่ยมแรงงานของเราทั่วอิสราเอลเราก็ไปรับฟังปัญหาก็ส่วนใหญ่เขาอยู่ได้ดีแต่ว่าเมื่อมีเหตุการณ์ว่าเฮ้ได้รับค่าจ้างไม่เต็มที่ถูกใช้งานเกินเวลาถูกจะเบี้ยวโอทีเนี่ยเรายกเรื่องขึ้นหารือกับกระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานเขาจัดการให้เลยเพราะงั้นเนี่ยเขาเต็มที่เพราะว่าเขาพึ่งแรงงานไทยโดยเฉพาะในภาคเกษตรครับเอาละพักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าจะได้ต่อสายคุยกับคนที่อยู่ในองค์กรแรงงานด้วยนะครับแล้วก็จะได้กลับมาวิเคราะห์สถานการณ์ว่าณขณะนี้มันแหลมคมถึงขั้นไหนแล้วเนี่ยนะฮะพักครู่เดียวครับกลับมาว่ากันต่อนะครับสถานการณ์ที่อิสราเอลตอนนี้ก็ทั่วโลกกำลังจับตานะครับว่ามันจะไปสู่จุดไหนนะครับแต่ว่าชีวิตของแรงงานไทยทั้งที่กลับมาแล้วนะครับหรือกำลังรออพยพกลับล่าสุดก็คือท่านนายกพยายามวิงวอนบอกขอให้กลับแต่กลับมาแล้วเนี่ยจะมีชีวิตยังไงหรือบางคนครอบครัวแรงงานเสียชีวิตและเป็นเสาหลักนะอยู่กับลูกกับเมียใครจะดูแลเราต่อสายไปคุยกับคนที่ทำงานด้านสิทธิแรงงานนะครับอยู่ในสายกับรองผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อสิทธิแรงงานคุณสุธาสินีแก้วเหล็กไหลนะครับคุณสุธาสินีสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็คุณท่านทูตจ๋าแล้วก็ท่านทูตค่ะสวัสดีครับครับได้เข้าใจว่าได้รับร้องเรียนจากแรงงานหรือญาติแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสงครามครั้งนี้นะฮะหลักๆนี่ปัญหาอยู่ตรงไหนครับคือจากที่ได้รับการร้องเรียนเนี่ยคือเนื่องจากว่าเคยทำงานอยู่องค์กรที่ทำเกี่ยวกับประเด็นแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศมาก่อนที่จะทำงานเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติก็ได้ตั้งสาภาพอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีตอนนี้ทางประธานสาภาพแล้วก็ทางประธานสาภาพของเราเลขาก็ได้ไปเยี่ยมครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามของอิสราเอลแล้วก็ได้คุยกับภรรยาแล้วก็ได้ต่อสายคุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะก็คือตอนนี้เขาก็ศพก็ยังไม่ไปถึงบ้านแล้วก็ได้ทราบข่าวต่อไปแล้วว่าศพของสามีจะถึงวันที่26นี้ค่ะก็สิ่งที่มีข้อกังวลของทางภรรยาของครอบครัวก็คือเรื่องในอนาคตนะคะก็เรื่องในอนาคตว่าอยากจะเห็นงานทำอยากจะมีงานทำในประเทศไทยมากกว่าที่จะไปทำงานต่างประเทศเพราะว่าถ้าอยู่ในประเทศไทยถ้ารายได้มันเพียงพอต่อการครองชีพให้กับครอบครัวเนี่ยน่าจะมีไม่ต้องไปเสี่ยงภัยในต่างประเทศจะดีกว่านะคะครับอันนี้คือภรรยาของแรงงานที่เสียชีวิตค่ะคือภรรยาของผู้เสียชีวิตได้พูดกับทางดิฉันทางแต่เข้าใจว่าทางอิสราเอลก็จ่ายเงินเดือนให้ใช่ไหมฮะถึงแม้จะตายแล้วถึงแม้จะเสียชีวิตแล้วคือเท่าที่
ติดตามข่าวอยู่ทั้งเช้าเย็นนี้ก็เห็นแถลงข่าวว่าทางอิสราเอลจะรับผิดชอบจนกว่าภรรยาจะแต่งงานกับสามีใหม่แล้วก็ลูกด้วยใช่ไหมคะอันนี้แต่คิดว่าบางทีเขาก็อาจจะอยากจะเห็นคนอื่นๆด้วยคืออาจจะมองไม่ได้มองแต่เฉพาะครอบครัวแล้วก็ไม่ได้มองแต่สวัสดิการที่จะเยียวยาหรือคุ้มครองใช่ไหมคะก็คือเขาอาจจะมองถึงว่าต่อไปอาจจะคนในประเทศเราเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปเสี่ยงตายกับสงครามนะคะหมายถึงไม่อยากให้มีศพต่อไปไม่อยากให้มีคนต้องไปเสี่ยงตายเนาะค่ะค่ะยังไงล่ะฮะเฉพาะหน้าจะทำยังไงคือถ้าเกิดว่าปัญหาเฉพาะหน้านี้ก็คือว่าทางเราก็ได้ให้สัมภาษณ์ทาง BBC ไปเหมือนเช่นกันก่อนหน้านี้ค่ะก็คือว่าทางเราก็มีข้อเสนอว่าคนงานที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศนี่ก็คือไปรัฐต่อรัฐใช่ไหมคะก็คือว่าการเกิดสงครามนี่ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดปุ๊บปั๊บขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็มีอะไรมีสถานการณ์ทำให้เห็นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่คือว่ารัฐควรที่จะประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะนำแรงงานออกไปต่างประเทศเพื่อไม่ให้ไปสู่ความเสี่ยงที่มันเสี่ยงถึงชีวิตนะคะอันนี้คือข้อกังวลแล้วก็ข้อห่วงใยค่ะแล้วก็สิทธิ์ของคนงานไทยไปทำงานต่างประเทศนี่ก็ยังเป็นสมาชิกของกองทุนใช่ไหมคะกองทุนคนหางานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็โดยที่ผ่านมานี่ก็จะต้องไปยื่นคำร้องแล้วก็มาพิจารณาตามเงื่อนไขแต่ในกรณีนี้คือไม่จำเป็นต้องไปยื่นคำร้องแล้วก็คงไม่จำเป็นต้องไปพิจารณานะคะก็คือว่าอยากจะให้เอาออกมาช่วยอย่างเร่งด่วนอย่างที่ได้ทางรัฐบาลได้แถลงข่าวไว้ค่ะครับครับอ่ะเดี๋ยวเราสลับมาที่ท่านทูตนิดเดียวฮะต่อประเด็นคุณเสนาธิบดีที่ผ่านมาเนี่ยเราแยกโซนไหมท่านทูตว่าเฮ้ยตรงนี้มันใกล้ฉนวนกาซานะอย่าไปอยู่นะตรงนี้มันสุ่มเสี่ยงนะหรือยังไม่อาจจะไม่เจอสถานการณ์ที่เข้มข้นขนาดนี้เราก็เคยเจอสถานการณ์มาแล้วนะครับแต่เราไม่ได้แยกโซนห้ามไม่ได้นะว่าจะไปทำงานห้ามเลยห้ามเข้าตรงนี้คือมันเป็นเรื่องที่หลังจากที่เรายกเลิกระบบในหน้าที่แต่ก่อนแรงงานต้องจ่าย 400,000 บาทตอนผมเป็นที่ดีกรมการลงทุนผมก็ทำ G2G ลดจาก 400,000 เหลือค่าบริหารจัดการแสนเดียววิธีการก็คือว่านายจ้างเนี่ยเขาก็จะทางฝั่งอิสราเอลเขาจะแจ้งมาว่าเขาต้องการที่ไหนบ้างนะครับทางนี้เขาก็ส่งไปแล้วแต่ว่าจะส่งไปที่ไหนก็แรงงานไปที่ไหนถ้าสมมติว่าเขาไม่พอใจเขาก็จะบอกมาได้ขอย้ายที่อะไรต่างๆก็ว่ากันไปแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแรงงานก็อยากจะอยู่ทางตอนกลางหรือตอนเหนือของประเทศซึ่งมันจะปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่าแต่ว่าตรงใกล้ฉนวนกาซาเนี่ยมันเป็นที่พื้นที่เพาะปลูกที่อุดมสมบูรณ์ก็มีการทำเกษตรเยอะที่ที่คนไม่ค่อยอยากไปคือในพื้นที่ทะเลทรายแต่พื้นที่ทะเลทรายเนี่ยคือพื้นที่ที่ค่อนข้างปลอดภัยแต่ว่ามันร้อนมันอยู่ที่นั่นมันปลูกอินทผลัมแล้วก็อยู่กลางทะเลทรายแต่ว่าข้อกังวลที่คุณสุทธาสินีบอกเมื่อกี้ว่าจริงๆทางการไทยเราประเมินได้ไหมคะว่าถ้าเกิดตรงนี้มันกำลังจะมีสถานการณ์สงครามเกิดขึ้นเราจะไม่ส่งแรงงานไทยไปอย่างเงี้ยมันสามารถผมว่าประเมินได้ยากยากมันประเมินได้ยากเพราะอย่างเงี้ยขนาดมอสซาดซึ่งเป็นหน่วยสืบราชการลับที่เก่งที่สุดในโลกก็ยังพลาดยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้และจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีการกระทบกระทั่งระหว่างอิสราเอลปาเลสไตน์อยู่เป็นการประจำเพราะงั้นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าแน่นอนมันก็จะมีความตึงเครียดเกิดขึ้นแล้วก็หายไปมันก็ขึ้นลงงแบบนี้เพราะงั้นเนี่ยมันก็เป็นการยากที่จะประเมินได้ว่าเหตุการณ์จะรุนแรงมากจนถึงขั้นจะต้องไม่ให้แรงงานไทยไปอยู่ที่นั่นแล้วมันก็ไม่ง่ายแบบแม้แต่มีเหตุการณ์นี้แล้วถ้าทุกคนคิดว่าอนาคตก็ยังยากที่จะบอกว่ามันจะเกิดซ้ำแบบนี้รุนแรงนอกจากว่านอกจากว่าเราจะห้ามแรงงานไทยไม่ให้ไปเป็นไปไม่ได้ไหมซึ่งผมว่ามันคงเป็นไปได้ยากอ่ะแล้วก็มันเป็นความสมัครใจของแรงงานไทยว่าอยากจะไปหรือไม่ไปในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้ปั๊บเนี่ยนายจ้างอาจจะเสนอค่าแรงที่สูงกว่าที่อื่นอาจจะให้ไปมากกว่าเดิมให้บวกประกันชีวิตพิเศษอะไรเงี้ยเพราะเขาต้องการมีแรงงานไทยไปทำงานคือเขาชอบแรงงานไทยเพราะแรงงานไทยเป็นแรงงานที่ขยันขันแข็งและมีฝีมือด้านการเกษตรมากผสมเกสรอะไรต่ออะไรเนี่ยเราทำดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงจะมีแต่แรงงานไทยเต็มไปหมด
อ่ะสลับไปคุณสุทัศนีฮะยังอยู่ในสายนะฮะในความเป็นจริงอย่างที่ฟังท่านทูตนะมันห้ามยากมากถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีทางออกยังไงฮะในฐานะคนที่เคลื่อนไหวเรื่องสิทธิแรงงานคืออันนี้เราก็เคยมีประสบการณ์เพราะว่าคนงานไทยก็เหมือนกับท่านทูตได้พูดนะคะว่าก็ค่อนข้างที่จะห้ามยากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าถ้าเราพูดถึงความเสี่ยงทำความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงแต่ที่ผ่านมาน่ะส่วนใหญ่เราจะถูกโน้มน้าวมากกว่าที่จะพูดถึงความเสี่ยง อย่างจะไปที่ลิเบียก็บอกว่าลิเบียนี่จะมีไอโครงการทำหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านมีงานจนถึงครบ5ปีกว่าจะได้กลับมาหรืออาจจะมีต่ออีกเงินเดือนก็ดีอะไรก็ดีหมดอะไรเงี้ยความโน้มน้าวตรงนั้นอ่ะมันก็เลยไม่มีขีดที่จะอยากจะห้ามอะไรตัวเองแล้วอะค่ะเพราะว่าคืออยู่บ้านเราก็ทราบดีว่าถ้าอยู่ในบ้านเราทำงานไปถ้าอายุ30ปีหรือ35ปีตกงานไม่มีโอกาสที่จะหางานทำใหม่ในประเทศไทยได้เลยครับเพราะว่าเขารับคนงานตั้งแต่อายุ18ถึง25หรือสูงสุดอยู่ที่30ใช่ไหมคะดังนั้นทุกคนก็ต้องหางานที่รู้สึกว่าเออไปแล้วมันได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำดีอะไรเงี้ยอันนี้แล้วก็พร้อมกับได้รับการโน้มน้าวในการที่จะชักชวนอะไรเงี้ยมันก็เป็นแรงดึงดูดที่คนไทยนั้นต้องการที่จะไปทำงานต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นอันนั้นมันเป็นเรื่องเดี๋ยวว่ากันนะแต่ว่าเอาเฉพาะล็อตที่จะกลับมาเนี่ยนะคุณนายกก็บอกว่าเดี๋ยวอยากให้กลับมาใครที่จะเปลี่ยนใจไม่ยอมกลับก็อยากให้กลับมาทางนี้เนี่ยคิดว่าเอาถ้าให้มองนะว่าการอพยพหรือการกลับเข้ามาแล้วเงินเยียวยาอะไรยังไงในภาครัฐเนี่ยในมุมคนที่เคลื่อนไหวเนี่ยคิดว่ามันยังน้อยไปหรือจูงใจให้เขากลับมาไม่ได้ไหมฮะคือจริงๆแล้วน่ะคือมันเท่าที่เราคุยกับทางภรรยาแล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตน่ะครับบางครั้งน่ะเขาอยากเขาจริงๆไม่ใช่บางครั้งจริงๆเขาอยากกลับมาแต่การสื่อสารยังไม่ถึงเพราะว่าแม้แต่ประธานสหภาพที่เป็นประธานสหภาพอยู่ปัจจุบันนี้เขาก็เคยไปทำงานที่อิสราเอลเขาบอกว่าแต่ละโซนมันไม่ได้เหมือนกันบางโซนก็ค่อนข้างกันดารระบบการอาจกับระบบการอพยพเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานแล้วก็ลำบากอะไรเงี้ยดังนั้นก็คือว่าถ้าเกิดเป็นไปได้ก็คือว่าต้องทำยังไงประชาสัมพันธ์ยังไงคือโน้มน้าวยังไงก็คือคิดถูกแล้วตัดสินใจถูกแล้วค่ะว่าตอนนี้จะทำยังไงให้แรงงานได้กลับประเทศได้เร็วแล้วก็ได้ทั้งหมดได้ยังไงพอหลังจากนั้นถ้าสถานการณ์สงครามมันจบลงค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งอันนั้นเห็นด้วยกับที่รัฐบาลกำลังจะพยายามที่จะเอาให้แรงงานนั้นกลับมาให้หมดแต่ต้องทำอย่างไรให้มันถึงกับคนงานได้จริงๆแล้วก็ให้ได้กลับมาจริงเพราะว่าเท่าที่ทราบข่าวจากเครือญาตินี่ก็คือส่วนใหญ่ก็อยากกลับมันมีข้อมูลว่ายังไงยังมีคนที่ยังติดต่อกับขอกลับแล้วติดต่อกันกับทางจะทูตอะไรไม่ได้ด้วยฮะคือมันมีที่ติดต่อไม่ได้ก็มีค่ะอยากกลับแต่ติดต่อไม่ได้ไม่รู้จะกลับยังไงค่ะหรือมีเคสที่ได้พูดคุยแล้วตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องนายจ้างเบี้ยวค่าจ้างเขาก็เลยไม่กลับมาอย่างนี้บ้างไหมคะคุณสุทัศนีคือบางทีเขาก็ไม่ได้บอกว่าในจ้างเบี้ยวใช่ไหมอย่างคือในช่วงที่สามสี่ห้าวันย้อนหลังน่ะเราจะดูจากข่าวก็คือว่าในจ้างก็ยังมีการบังคับให้ทำงานแล้วก็ยึดพาสปอร์ตใช่ไหมคะเนี่ยค่ะตรงนี้เราจะช่วยแรงงานยังไงดีคะคือจริงๆแล้วน่ะแม้แต่ว่าแรงงานต่างประเทศที่มาทำงานบ้านเราเนี่ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะยึดพาสปอร์ตใช่ไหมคะอยู่ในยิ่งอยู่ในสถานการณ์สงครามเนี่ยมันยิ่งที่จะไม่มีการบังคับทำงานคือจะทำยังไงก็คือว่าให้คนงานนั้นปลอดภัยไว้ก่อนครับแล้วก็ถ้าจะกลับมาทำงานร่วมกันอีกค่อยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องคุยกันระหว่างประเทศหรือระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างนะคะอืมเพราะฉะนั้นพี่น้องแรงงานที่กลับมาเนี่ยเท่าที่ติดตามดูเนี่ยคิดว่าการรองรับหรือเห็นรัฐบาลก็บอกเนี่ยพยายามหางานใหม่ให้เนี่ยมันจริงๆมันทำได้ยากน้อยแค่ไหนฮะคือถ้าหางานทำให้นี่บางทีคือบางครั้งนี่การแถลงข่าวนี่บางครั้งการแถลงข่าวคือเวลาพูดออกไปเนี่ยคือน่าเชื่อถือครับ
แต่บางครั้งคือประกาศไปแล้วไม่ได้เกิดผลจริงอย่างเงี้ยมันก็เกิดความที่ความน่าเชื่อถือมันก็น้อยลงลดน้อยลงมันก็เลยทำให้คนงานไม่อยากจะเชื่อนะคะค่ะเช่นอะไรคะเช่นอะไรคะที่เป็นประเด็นอยู่แล้วเขาไม่เชื่อถือคืออย่างในกรณีที่มันไม่ใช่แบบอย่างที่ท่านทูตเคยพูดตอนที่ยังไม่ได้เข้ารายการจริงๆนะคะว่าไม่ใช่ว่าไม่เคยมีสงครามใช่ไหมคะสงครามลิเบียก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะครับพอหลังจากนะพอกลับมาปุ๊บเนี่ยเขาก็รู้รัฐก็รู้ว่าสงครามลิเบียมันเกิดขึ้นจริงแต่เวลาคนงานมากลับมาแล้วเนี่ยทำไมต้องให้เข้าสู่กระบวนการยื่นคำร้องทำไมให้เข้าสู่กระบวนการมาพิสูจน์ว่านายคนนี้อยู่ในสถานการณ์โซนสงครามจริงหรือไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่คนหนีมาเนี่ยยังไม่เชื่ออีกเหรอคุณยังคิดว่าคนงานฉวยโอกาสอีกอันนี้หมายถึงว่าเขากลับมาแล้วต้องมายื่นคำร้องเหรอฮะคืออันนั้นคือเปรียบเทียบให้ฟังจากสถานการณ์ที่ของลิเบียนะครับค่ะในที่เกิดสงครามลิเบียยังไงนะตอนนั้นยังไงนะคือคนงานหนีกลับมาใช่ไหมหนีกลับมาหนีกลับจากสงครามใช่ไหมครับกลับมาจากสงครามซึ่งมันยังไม่หมดสัญญาจ้างอะไรนี้แต่ยังไงก็ต้องหนีจากสงครามแล้วก็กลับประเทศแต่พอหลังจากนั้นปุ๊บพอเขามาปุ๊บนี่มันไม่ได้มีมาตรการในการเยียวยาหรือช่วยเหลือแต่ก็คือว่าเขาก็ไปร้องทุกข์พอไปร้องทุกข์เนี่ยก็คือให้เขียนคำร้องพอให้เขียนคำร้องก็ต้องมาพิสูจน์ว่ากลับช่วงไหนกลับยังไงในนี้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์จริงหรือไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยคนไปออกรายการช่องหนึ่งก็ถูกฟ้องในจ้างฟ้องช่องรายการนั้นครับแล้วก็ว่าคนงานเนี่ยพูดเท็จอย่างเงี้ยก็เลยมันก็เลยทำให้คนงานเนี่ยคือมันไม่มีความมั่นใจอะค่ะว่าถ้ามาแล้วน่ะจะเยียวยาได้ขนาดไหนเป็นอย่างที่แถลงข่าวไว้จริงไหมพูดแล้วทำจริงได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างอิสราเอลเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยยังไงในอนาคตควรจะลดการส่งไปหรือยังไงฮะคือมันคนงานนี่ก็พูดยากเท่าที่เราก็ทำงานกับคนงานด้วยใช่ไหมคะทำงานกับภาครัฐด้วยอะไรเงี้ยคนงานเองก็อยากจะไปหาชีวิตที่ดีใช่ไหมคะได้อะไรที่มาเลี้ยงครอบครัวอะไรเงี้ยเพราะว่าเงินเดือนเนี่ยคืออย่างภรรยาพูดนะบอกว่าคนทุกคนก็ตกใจว่าอุ้ยเงินเดือนอิสราเอลมากจังเลยตีเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยได้ตั้ง53,000กว่าอย่างเงี้ยมากจังแต่สิ่งที่ภรรยาพูดถึงมันก็มากจริงแต่ค่าครองชีพก็ไม่เบาเหมือนกันค่าครองชีพอิสราเอลก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันค่ะภรรยาก็บอกว่ามันก็เหมือนกับที่ไทยเรานี่แหละค่าไทยเราก็ค่าจ้างแบบนี้แล้วก็ค่าครองชีพเราก็สูงแบบนี้อะไรเงี้ยบางทีมันก็มองว่ามันเยอะแต่เราก็ใช้จ่ายก็ค่อนข้างเยอะคือเธอเนี่ยจะพยายามมองว่าเวลาจะเอาไปเนี่ยจูงใจให้เห็นแต่รายได้ให้เห็นแต่โอกาสแต่ไม่ประเมินความเสี่ยงสงครามหรือค่าครองชีพมันก็สูงถูกไหมค่ะให้เขาให้แรงงานได้เห็นครบทุกมุมค่ะคือประสบการณ์ที่เวลาทำงานเวลาให้คนงานออกไปทำงานต่างประเทศเนี่ยก็คือว่ายังเห็นจุดอ่อนมาเป็นประมาณเกือบ20ปีอ่ะยังเห็นอยู่ไม่ได้แก้ว่าตอนนี้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรไปถึงไหนแม้กระทั่งเรื่องการอบรมก่อนออกเดินทางไปทำงานต่างประเทศอบรมในช่วงที่คนงานตัดสินใจที่จะไปแล้วมันไม่ทันแล้วค่ะการอบรมงานที่จะเดินทางไปต่างประเทศต้องอบรมก่อนหน้านั้นให้คนงานได้มีโอกาสในการตัดสินใจว่าเมื่อรู้ทุกอย่างแล้วนี่วัฒนธรรมเขาเป็นยังไงอากาศบ้านนอนเป็นยังไงสภาพการจ้างไงอะไรต่างๆเนี้ยความเสี่ยงเป็นยังไงเนี้ยสัญญาจ้างเป็นยังไงให้เขาได้มีโอกาสในการตัดสินใจว่าจะไปหรือไม่ไปแต่นี่คือว่าการอบรมการของไทยไปทำงานต่างประเทศคือมาอบรมที่สนามญี่ปุ่นเนี่ยตอนวันที่จะเดินทางแล้วก็รีบอบรมในเวลานั้นครึ่งชั่วโมงแล้วก็บอกว่าอันนี้ก็ให้เซ็นแล้วก็เดี๋ยวจะเครื่องบินจะออกแล้วนี่ก็คนงานก็ไม่รู้ว่าเซ็นอะไรอย่างเงี้ยเซ็นอะไรไปบ้างก็ไปก็เลยกลับมาเป็นปัญหาอยู่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะอ่ะท่านทูตสักเล็กน้อยคือเอาละเรื่องความอยากไปรายได้สูงแน่นอนถ้าแค่นี้ห้ามไม่ได้หรอกเป็นกลไกตลาดเลยทั่วไปนะแต่ท่านนี้ก็บอกเฮ้ยการอบรมการทำความเข้าใจไปแล้วความเสี่ยงความรายได้หรือค่าครองชีพในความเป็นจริงคืออธิบายอย่างนี้ครับตอนที่อยู่เป็นที่ดีกรมการกงสุลเนี่ยเรามีโครงการที่ไปให้ข้อมูลแรงงานไทยในต่างจังหวัดร่วมมือกับทางกรมจัดหางานแล้วก็มีกรมสุขภาพจิตด้วยนะครับเราก็ทำหลักสูตร
3-4 วันไปอบรมถึงที่ตรงไหนคนที่อยากจะไปทำงานที่อยากจะไปทำงานต่างประเทศอิสราเอลจะอิสราเอลเกาหลีลิเบียอะไรก็ตามเนี่ยเราไปถึงที่แล้วเราก็บอกว่าหลักสูตรของเราก็จะมีว่าประเทศเขาเป็นยังไงไม่ใช่ให้ไปอบรมก่อนขึ้นเครื่องโน มันผมเคยพูดเสมอว่าอันนี้มันจะไม่เวิร์กเพราะว่าเขาไม่มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลยมันควรจะต้องให้เขารับทราบข้อมูลว่าประเทศที่เขาจะไปเป็นยังไงงานที่เขาจะต้องไปทำเป็นยังไงค่าครองชีพค่าครองชีพเป็นยังไงสภาพการจ้างเป็นยังไงนายจ้างเป็นยังไงลักษณะนิสัยนายจ้างแต่ละประเทศไม่เหมือนกันความเสี่ยงเป็นยังไงการดูแลตัวเองเมื่อเครียดเป็นยังไงถึงต้องมีหมอสุขภาพจิตไปด้วยก่อนที่เขาจะตัดสินใจก่อนที่จะตัดสินใจไปแต่ถึงกระนั้นก็ตามก็เจอมากับตัวเองว่าได้พยายามแบบนี้พูดอย่างนี้แล้วเนี่ยแต่คนก็ยังใจอ่ะไปแล้วแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไปคือบอกว่าลำบากมันต้องลำบากอย่างนี้ค่าครองชีพมันสูงนะเนี่ยอย่างบอกว่าอิสราเอลเนี่ยปี2ปี3ปีเดี๋ยวมันจะมีจรวดนะเขาก็โอเครับทราบแต่เขาก็ยังไปอยู่ขนาดนี้ก็ยังไม่อยากกลับอ่ะขนาดมีเหตุการณ์ตูมตามอย่างนี้ก็เนี่ยอย่างไปทำที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิครับไปให้ความรู้เรื่องการเก็บลูกเบอร์รี่ที่สวีเดนบอกว่าการเก็บลูกเบอร์รี่ที่สวีเดนเนี่ยความแน่นอนสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือค่าใช้จ่ายแต่สิ่งที่ไม่แน่นอนคือรายรับพูดกันอยู่ทั้งวันพอออกมาก็ไปถามผมไปเองเลยไปถามว่าอ้าวตกลงฟังมาแล้วเนี่ยไปไหมไปไหมคงไม่ไปแล้วนะไป ขนาดบอกรายรับไม่แน่นอนแต่รายจ่ายแน่นอนจ่ายก่อนแต่โอ้โหก็ยังไปกันอยู่เอาละห้ามยากครับ ช่วยกันฮะช่วยกันก็เหตุการณ์ที่อิสราเอลคงจะเป็นบทเรียนนะฮะคงจะได้ปรับระบบหวังว่าอย่างนั้นไหมฮะคุณสันนิษฐานให้สั้นๆสุดท้ายคือก็อยากจะให้มันเป็นบทเรียนนะคะก็คือว่าคือเราอาจจะใช้มาตรการของเราเลยก็ได้คือว่าถ้าเราประเมินความเสี่ยงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกลับย้อนไปถามตัวคนงานก็ได้ถ้าเราประเมินได้ใช่ไหมคะอะไรอะไรก็คือเราคือถ้าเกิดเรารัฐเองหรือว่าประเทศเราเนี่ยทางการเราเนี่ยประเมินได้ว่ามันจะเกิดตูมตามขึ้นมาสงมันจะเกิดจริงแล้วยิงอย่างใหญ่เลยแล้วเนี่ยเราไม่เป็นต้องไปถามความเห็นคนงานเราติดบอกไปเลยว่าไม่ต้องไปใช่อันนี้คือเป็นการป้องกันความปลอดภัยถึงชีวิตค่ะเอาละขอบพระคุณนะครับอาจารย์ศรีครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับภาคประชาชนไม่ต้องไปถามคือรายได้ขนาดนี้เนี่ยบอกว่าจะมีสงครามมีระเบิดแต่รู้ว่ามีไซเรนมีอุโมงค์ให้หลบไปก็ไปยังไปผมเชื่อว่าไปห้ามไม่ได้แต่จริงๆที่คุณชุนไทยชินีพูดถึงเรื่องกลับมาแล้วจะต้องมาเขียนคำร้องเนี่ยนะผมว่าน่าจะแก้ไขได้เพราะว่าการเยียวยาเนี่ยมันต้องทำอย่างรวดเร็วเพราะเขาตกงานมาสมมติว่าตกงานมาแล้วมาอยู่ในเมื่อเรามีสำนักงานแรงงานอยู่ที่เทลอาวีฟแล้วเราก็มีทีมแรงงานดูแลแล้วเราก็รู้ว่าคนเหล่านี้คือคนที่กลับจากอิสราเอลเนี่ยส่งข้อมูลรายชื่อมาที่เมืองไทยได้ไหมแล้วเสร็จแล้วเมื่อเขาแสดงตัวว่าเขาคือคนคนนี้เนี่ยไม่ต้องไปดูอย่างอื่นแล้วเพราะว่าได้รับข้อมูลรายชื่อมาจากเจ้าหน้าที่แรงงานที่เทลอาวีฟแล้วก็ไม่ต้องพิสูจน์แล้วไม่ต้องเพราะว่าเขาก็คือคนหนีภัยมาแล้วเนี่ยผมว่าอาจจะถ้าทำได้แบบนั้นเนี่ยมันจะช่วยประชาชนที่เขาต้องอพยพกลับมาได้อย่างดีแล้วเขาก็จะที่ยังก้ำกึ่งลังเลก็อาจจะเนี่ยมันก็จะโอเคถ้าอย่างนั้นปั๊บเดี๋ยวจะได้รับการเยียวยาอย่างทันทีเยียวยาเสร็จปั๊บถ้าสถานการณ์สงบเป็นลิสต์ว่าจะได้กลับไปทำต่อใช่คืออาจจะต้องมีการโน้มน้าวว่าหนึ่งไม่ต้องห่วงนะว่ากลับมาแล้วถ้าเหตุการณ์สงบได้พากลับไปแน่สองในระหว่างอยู่เนี่ยเรื่องเป็นห่วงเรื่องค่าจ้างเดี๋ยวจะเจรจากับทางกระทรวงกับทางการอิสราเอลกระทรวงแรงงานอิสราเอลให้ช่วยดูแลสิ่งเหล่านี้ให้เพราะเรคคอร์ดเดิมเขาทำมาดีเขาร่วมมือดีกับเราเพราะงั้นเนี่ยอันนี้น่าจะทำได้เพราะฉะนั้นตอนนี้หรือเวลาไม่เยอะแล้วถ้าได้ลองคาดการณ์ดูนะว่ามันจะสถานการณ์เนี่ยมันจะตึงเครียดมากน้อยแค่ไหนถ้าดูจากตัวเล่นต่างๆที่ล้อมๆอยู่เนี่ยนะหรือแม้กระทั่งการบุกเข้าไปในกาซาของอิสราเอลซึ่งเขาบอกว่านี่คือนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะยกระดับเหตุการณ์ทั้งหมดมันความเสี่ยงเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนผมไม่ค่อยอยากให้ถึงตรงนั้นแต่เท่าที่ดูเนทันยาฮูดูเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าทางฝ่ายอิสราเอลก็แข็งกร้าว
ครับแล้วประกาศอยู่ทุกวันว่าจะเข้าจะเข้าแต่ก็เลื่อนมาหลายรอบนะใช่ก็หวังว่าได้ยังจะเลื่อนต่อไปในขณะเดียวกันเนี่ยหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใหม่ๆเข้ามาถ้าสมมติในระหว่างที่ยังไม่เข้ายังไม่มีระเบิดโรงพยาบาลหรือมีอะไรอีกเนี่ยซึ่งจะเป็นการสร้างความคับข้องใจแล้วก็เป็นประเด็นให้คนมาต่อต้านมากขึ้น คือถ้าตรงนี้เนี่ยเราไม่เกิดขึ้นได้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมได้เข้าไปมากขึ้นกว่านี้นะครับผมเชื่อว่าไอ้ความรุนแรงเนี่ยมันอาจจะเบาลงได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือตัวผู้เล่นสำคัญเนี่ยต้องพร้อมที่จะช่วยกันพูดคุยยับยั้งกันนะฮะเราเห็นว่าทางผู้นำโลกอาหรับได้นั่งคุยกันแล้วนะครับทางสหรัฐเองก็ยังคุยกับทางคาตาได้ครับกับอียิปต์จนมีผลตัวประกันออกมาแล้ว2คนตัวประกันเรายังมีหวังมั้ยคะในเมื่อมันมีช่องทางนี้เนี่ยมันก็น่าจะใช้ช่องทางเนี้ยเพื่อพูดคุยกันให้มันมีผลได้ถ้าอ่านใจฮามาสตัวปล่อยตัวประกันมา2คนเท่ากับเป็นสัญญาณที่เขาผมคิดว่านั่นก็เป็นสัญญาณที่ดีนะเป็นสัญญาณที่ดีถามว่าเราไม่รู้เลยว่าตัวประกันอยู่ที่ไหนอย่างไรและสภาพเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าท่านใดสามารถติดต่อพูดคุยกับทางฮามาสได้ผมว่าอย่างหนึ่งที่น่าทำคือขอทราบว่าสุขแรงงานไทยที่ถูกเป็นตัวประกันเนี่ยเขาเป็นยังไงเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยได้รู้สึกคลายกังวลด้วยนะครับว่าเออเขายังอยู่นะอะไรต่างๆส่วนการเจรจาขอความช่วยเหลือให้ปล่อยเนี่ยนั่นก็ทำไปนะครับเดียวกันเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ยังเออพี่น้องเรายังโอเคอยู่ขอส่งภาพมาหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมว่ามันจะช่วยได้เยอะครับได้ครับวันนี้ขอบคุณท่านทูตนะครับขอบคุณท่านทูตนะคะขอบคุณมากครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย